สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเกมที่8ประจำเช้าวันเสาร์ที่1ตุลากันหน่อยดีกว่านะฮะก็ปรากฏว่าไบเยิร์นมิวนิกเปิดบ้านถล่มเอาชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซนไป 4-0 ฮะก็ได้ประตูจากลีรอยซาเน่จามาลมูเซล่าซาเดลมาเน่แล้วก็โทมัสมุลเลอร์นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยไบเยิร์นมิวนิกขยับมาอยู่ที่2ของตารางเก็บเพิ่มเป็น15คะแนนตามหลังจากฝูงอุนิออนอยู่2แต้มส่วนไบเออร์เลเวอร์คูเซนอยู่อันดับที่16ฮะมี5คะแนนเหมือนเดิมไปต่อกันที่ดาวซานโดล่าสุดยังคงเป็นเชอร์ราโดเบเกอร์ที่ซัดไป6ประตูและเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมบูเดสลีกานะฮะก็เริ่มกันที่คืนวันเสาร์ที่1ตุลาครับดูที่แถบสีม่วงนะก็จะมีแฟรงเฟิร์ตเจอกับอูเนียนเบอร์ลินโคโลนพบดอทบุนไฟร์บูร์กเจอไมล์ไลฟ์ซิกเจอกับโบคุ้มโฟร์บูร์กเปิดบ้านเจอสตุตการ์ดแล้วก็คู่ดึกเป็นเบรเมนพบกับโบรุสเซียมุนเช่นแกกบักส่วนอาทิตย์ที่2ตุลาครับแถบสีแดงนะฮะมีแฮทเทอร์เบอร์ลินเจอฮอฟเฟนไฮม์แล้วก็ชาลเก้จะพบกับอัลส์บวร์ก